เหรียญสิบาท2สีที่ระลึกครบรอบ90ปีธนาคารอมสินไม่รู้ทำไมราคาถึงพุ่งไปสูงถึงขนาดนี้อะไรคือปัจจัยและเหตุผลทำให้เหรียญมีราคาพุ่งสูงขึ้นและปัจจุบันราคาสูงขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับสำหรับ คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ10บาท2ปีที่ระลึกของธนาคารออมสินครบเปีน,นะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้มีข้อสงสัยหลายอย่างที่นักสะสมสงสัยกันนะครับว่าทำไมราคาถึงพุ่งแรงทั้งทั้ง,ท,งที่จำนวนการผลิตก็ถือว่าสูงผิดกับเหรียญที่ระลึก10บาทวาระอื่นที่มีจานวนการผลิตที่เท่ากันหรือน้อยกว่าแต่ทำไมเหรียญ10บาท ที่เล็กรุ่นนี้ถึงมีราคาสูงกว่านะครับสำหรับเหรียญ10บาท2สีครบ90ปีธนาคารอมสินเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตที่สูงถึง2ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่รู้ทำไมถึงเป็นเหรียญ10บาท2สีที่มีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือที่มีราคาค่อนข้างสูงได้ถึงขนาดนี้นะครับ แพงกว่าเหรียญ10บบาทชนิดอื่นหรือวาระอื่นเกือบทุกวาระด้วยซ้ำนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปของรัชกาลที่6ผินพระพักเฉียงทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลพร้อมฉลองพระองค์ขุยนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญจะมีเครื่องหมายของ ธนาคารออมสินนะครับช่องบนด้านซ้ายนะครับจะมีรูปวชิระซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์ของรัชกาลที่6นะครับส่วนด้านบนขวานะครับมีรูปฉัตรหมายถึงเครื่องหมายประจำพระองค์ของพระบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรัคลายโยธินช่องกลางด้านล่างของเหรียญน,นะครับจะมีรูปต้นไทรซึ่งหมายถึงความลมเย็นความมั่นคง และความเจริญง,งอกงามนะครับสำหรับเหรียญ10บาท2สีครบรอบ90ปีธนาคารออมสินครบรอบ90ปีเมื่อวันที่1เมษายนปีพศส5 4 6นระครับปัจจุบันมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC มีราคาประเมินสูงถึง300บาทนะครับ แต่มีราคาที่มีการตั้งขายกันสูงกว่าราคาประเมินอีกนะครับซึ่งมีราคาตั้งแต่200จนถึง350บาทสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับซึ่งราคาที่ขายก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและความชอบของแต่ละคนด้วยส่วนสาเหตุที่หลายๆคนสงสัยกันว่าเป็นเพราะอะไรเหรียญน,นี้จึงมีราคาที่สูงแล้วก็มีราคาแพงเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับ ขนาดเหรียญคุด100ปีธนาคารไทยพณิชย์ที่มีจำนวนการผลิตสูงถึง5ล้านเหรียญแต่ก็มีราคาที่สูงกว่าเหรียญที่ผลิต1ล้านเหรียญอีกในหลายๆ่าวาระน,นะครับส่วนหนึ่งเลยก็มาจากความสวยงามความนิยมของเหรียญและความศรัทธาบนเหรียญรวมถึงการที่มีการเก็บสะสมโดยไม่ได้นำออกมาใช้นะครับตั้งแต่มีการผลิตเหรียญออกมาแรกๆนะครับ หรือมีการนำออกมาใช้น้อยนะครับแต่ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เหรียญสิบบาทครบ90ปีธนาคารอมสินมีราคาสูงก็เกิดจากเหรียญรุ่นนี้นะครับในช่วงที่มีการประมูลเหรียญมีการพบเจอน้อยทำให้การประเมินสูงในหนังสือตามคู่มือของประเมินเหรียญน,นะครับและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสัญลักษณ์ที่อยู่บนหลังเหรียญทำให้นักสะสม อยากที่จะสะสมด้วยความเป็นมงคลเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับรูปแบบและลวดลายของเหรียญที่มีความสวยงามอาจจะทำให้เหรียญมีราคาสูงขึ้นตลอดการสำหรับใครที่มีเหตุผลอื่นหรือมีข้อมูลอื่นที่ทำให้เหรียญมีราคาแพงลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็อยากรู้เหตุผล อื่นเหมือนกันนะครับที่ทำไมเหรียญน,นี้ถึงมีราคาสูงได้ขนาดนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับและขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงและร่ำรวยเงินทองทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ